ชอบเพลงนี้อันนี้เออพี่ก็ชอบมันน่ารักนะคันเล็กๆโว้สวัสดีครับขอถ่ายรถพี่หน่อยนะได้เลยครับพี่ได้ไหมฝนจะตกน่ารักมากเท่มากรถที่ไฟฝันอันนี้ของพี่ป่ะครับใช่ครับพี่อ๋อแล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่ออู๋ครับพี่อู๋ครับรถพี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ2,000เลยอันนี้ฟิวอ๋อเป็นคู่หูสวัสดีครับคู่หูไม่ไปมาคู่หูครับมาจากบางแสนมาจากบางแสนเลยครับใช่ครับเพราะไปงานที่บางแสนดูรถมาดูรถซิ่งมาเมื่อตอนไปถ่ายนะครับเออได้ลงมาขี่ในสนามไหมพี่ไปครับเรื่องครับร้อนมากวันเดียวครบๆใช่ครับตัวนี้ก็เป็นใช่เลยครับอันนี้ทำอะไรมาบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพรีเซนต์หน่อยได้ไหมพี่ทำอะไรครับเครื่องก็คือเปลี่ยนมาครับเป็นเครื่องของเอ็มไฟอีกเจนหนึ่งอ๋อเหรอเป็นตัวเอ็มบีเอ็มบีสมัยของเจนหนึ่งอันนี้คือเจนหนึ่งตัวพี่ส้มป่ะเอ็มบีใช่ใช่พี่ส้มเธอเป็นเจนสองครับเครื่องเกียร์เป็นเอ็มบีโอ้เดี๋ยวนี้เขารู้ว่าพี่ส้มเมื่อไปเอ็มไฟหมดแล้วนะเขารู้กันหมดแล้วยอดเลยเขาดูเครื่องอะไรไหมท่านนั้นพี่สวยมากนะสภาพยังแบบนี้อ๋อแล้วเครื่องเก่าเอาตัวครับเครื่องเก่าเป็นไรพี่เครื่องเก่าเจ้าของเก่าเขาอยู่ดีเขาก็ยกเปลี่ยนอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรมาผมได้มามันก็เป็น MX ใช้ตอนนี้ราคาขึ้นเยอะเลยพี่นะน่าจะพี่ไม่ได้ตามเหมือนกันก่อนมัน7-8 แสนอยู่แล้วใช่ป่ะครับพี่ใช่ครับได้มาประมาณ7ใช่ไหมตอนนี้น่าจะมีเป็นร้านนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรพี่อ๋อนี่คือเครื่องของเจนใหม่อ่ะพี่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นบล็อกเดิมเลยนะมันร้อยน็อตได้หมดเลยแล้วก็ชนตอนแรกมันชนเกียร์เดิมมาผมก็ไปเปลี่ยนเป็นเกียร์6กระปีดของ MB ยิบเลยนะยิบเครื่องอะไรวะก็เครื่องมาซ่านี่แหละอ๋อเหรอมันไม่ใช่โรตารี่อ่ะมันเป็นไม่ใช่เครื่องสี่สูบธรรมดาทั่วไปดอสพันแปดอันนี้มันอยู่ในเครื่องอะไรบ้างพี่อันนี้ก็อยู่ในไฟเดียวในไฟเดียวเลยเนาะแต่พวกนี้บางทีมันใช้ด้วยกันได้กับพวก Mazda 323พวกไฟหัวเทียนพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะใช้กันได้นิดๆหน่อยอะไหล่รอบข้างอันนี้รถประมาณปีอะไรครับรถประมาณปีอันนี้92ปีเดียวกันเข้าสอไม่ยังดูแบบใหม่อยู่เลยเนาะอย่าเก็บแบบสะอาดเลี่ยมมากแต่ว่าอันนี้คือของแต่งก็จะเป็นไอตัวไฟหน้านี่ใช่มั้ยคือก็เป็นสำนักแต่งของมันลิ้นหน้าแล้วก็อ๋อนี่คือสำนักแต่งเลยเหรอครับใช่ครับอ๋อนี่ไง KG Work อันนี้คือ KG Work อันนี้ตลาดแวลลี่มันก็จะมีแบบตั้งแต่ดีเทลอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่เดิมนะอันนี้ก็ข้างหลังก็แต่งมาแปลงแผงคือ2เดิมมันจะเป็นเหมือนไฟอีคาไอไฟอีคาเข้าใจเพื่อไปแปลงทั้งแผงมาคือแล้วแปลงมาแล้วเฉียวมากเลยนะดูแบบว่านี่แบบมันคือสำนักแต่งของญี่ปุ่นสมัยก่อนดูเรียบเท่มากอ่ะอันนี้มา Unos อะไรป่ะเนี่ยพี่อ่านงี้ป่ะใช่ครับที่นู่นเขาเรียกเป็นชื่อญี่ปุ่นนี่ก็เป็นแตงเวลาอยากรู้ฟิลเวลามันวิ่งเวลามันอะไรมันเป็นยังไงบ้างพี่มันรถด้วยรถมันเบาพี่แล้วเครื่องมันพันแปดรถมันไม่ถึงพันโลอ่ะ900กว่าโลน้ำหนักโอ้900กว่าโลแล้วมันขับหลังมันก็แบบมีท้ายสะบัดบ้างอะไรบ้างเวลาแบบเกียร์ตอนมีเข้าโค้งอะไรมีอาการนิดนิดหน่อยแล้วเสียวไหมเสียวไหมเสียวไหมไม่เสียวเนาอยู่เพราะว่ารถเตี้ยรถเล็กแล้วก็แบบมันไม่ได้แรงเหมือนกับพวกรถเทอร์โบที่มันเป็นรถ NA อืมขอดูภายในหน่อยไหมครับพี่ได้ครับอย่างภายในนี่ทำอะไรมาบ้างครับภายในจริงๆอ่ะเดิมอันนี้หุ้มใหม่ป่ะหรือว่าเดิมครับผมคิดว่าเจ้าของเก่าน่าจะหุ้มมาใหม่แต่ว่าคือของเดิมมันเป็นสีนี้แหละมันเป็นตัว V Special ที่มันเป็นสีครีมครีมพวงมาลัยก็ของเดิมหัวเกียร์ก็เดิมเบรกมือก็เดิมแต่มีแต่งแค่เรือนใหม่โคตรเท่นะแบบว่าเป็นไม้ไม้สีไม้ๆนั่นเข้าวันนี้นะคันนู้นคนละแบบนะคันนี้จะคุมโทนหน่อยคุมโทนเป็นขับได้ลองขอดูนะครับฟิวเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราไปต่อคันนู้นก็ได้อันนี้ก็จะมีแค่เรือนใหม่พี่มันแตกครับกับไอ้ตรงเงินตรงนั้นนิดนึงอ๋อคือเจ้าของเก่าเขาแตกไปแล้วผมก็ไปตามไล่เก็บพวกคุมอะไรเดิมได้มากี่ปีแล้วพี่คันนี้ไม่ถึงปีครับเวลาแตกเลยอะไรเขาที่ทำได้อืมก็เปลี่ยนเกียร์อ๋อเราได้มาประมาณ700,000นะราคาไม่เคยลงเลยพี่ใช่ครับผมมาชอบมาตอนแต่ฝันตอนที่อยากได้400,000ตอนที่อยากได้คือ400,000อ๋อตอนที่อยากได้คือ400,000ตอนที่จบใหม่ๆคือ400,000มีแต่พอผ่านมาจบใหม่ๆนี่กี่ปีแล้วประมาณ10กว่าปี10ปีนิดๆตอนนี้ก็ขึ้นมา700,000ล้านนึงก็มีให้เห็นแล้วแต่ละภาคครับสมัยฟัสต์สไตล์อ่ะพี่มีสีส้มอยู่พันพี่เบียร์สีแดงอ่ะนั่นน่ะโอ้ผมชอบมากเลยนี่รถในฝันผมตั้งแต่เด็กเลยนะรถคันนี้ผมก็ชอบตอนนั้นผมซื้อ R8 ไง
อยากได้คันนี้เหมือนกันเออไม่เอาคันนี้วะงบไม่ถึงขาดอยู่ 200,000 อ้าวเหรอเออนี่ดูมันนะไปตามตลาดทำไมก็ค่อยๆขึ้นนะคือคนกลุ่มไม่เยอะที่เล่นรถมันมีปัญหาบ้างมั้ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกพี่ซ่อมได้ทั่วไปพี่อู่รถที่ซ่อมรถญี่ปุ่นได้ซ่อมได้หมดคือรถมันเหมือนกันรถมันน่าเก็บอ่ะรถดีไซน์มันน่ารักผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้มีเสน่ห์อ่ะแต่มันขับไม่สบายนะเพราะมันก็แบบมันก็เล็กๆหน่อยแบบ90ของมันก็แบบกระแทกขึ้นตั้งแบบตามฟิลยุคใช่ๆเหมือนขับ3ดาวเหมือนอะไรเงี้ยพี่ครับถ้าอยากสบายหน่อยก็ใหม่กว่านิดนึง3 4อะไรเงี้ยแต่รูปลักษณ์ก็ได้ลงมันเป็นคันนู้นมั้ยไปขอดูคันนู้นหน่อยได้มั้ยครับอันนี้หมูคันนี้แต่งจะคล้ายๆกันไหมฮะหรือว่าเราลายฝั่งไหนพอดีไม่รู้จักเลยพาร์ทเป็นไงจริงๆอารมณ์ก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะก็อย่างบางชิ้นที่เป็นอะไหล่เดิมเราก็เปลี่ยนเป็นของใหม่ให้มันดูสดใสครับแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยจะเป็นเครื่องเดิมอยู่อ๋อเป็นตัว 1,600 ล้อนี่ตรงรุ่นมันไหมครับพี่ล้อของเวิร์กพี่อันนี้อีคลิปหมายถึงว่าแบบเขาใส่แบบนี้กันไหมหรือว่าก็เยอะๆใช่พี่แล้วขอดูเครื่องได้มั้ยเท่มากเลยสวยเครื่องเดิมนะพี่คันนี้เครื่องเดิมขอดูเครื่องเดิมขอดูเครื่องเดิมหน่อยพี่มันจริงๆมันเหมือนกันแหละคล้ายๆกันจริงๆคนละสไตล์นะพี่คันนี้กระจกมองข้างก็คนละแบบเนี่ยมีโลบาร์ด้วยนะโลบาร์โลบาร์มันจะเป็นแบบนี้เหรออันนี้จริงๆเป็นสไตล์บาร์พี่ไม่ถึงกับโลบาร์สไตล์บาร์เหรอครับนี่เครื่องเดิมอันนี้เดิมครับมันจะเล็กกว่านิดนึงโอ้โห 1,600 กับ 1,800 นี่ก็ 1,800 แล้ววิ่งชิบหายเลยดิพี่ก็รถแรงกว่าเยอะหรอครับมันจะเห็นชัดที่แรงต้นนะพี่อ๋อเหรอครับรับจัดกว่าใช่ใช่แรงต้นจะพุ่งออกไปไวกว่าโอ้สวยทั้งสองคันเลยนะสวยนะคนละสไตล์นะรับอย่างลิ้นหน้านี่ก็คือชุดแต่งมาแล้วอันเดียวกันป่ะพี่เหมือนกันเหมือนกันของรุ่นเลยเหมือนกันนะของผมก็จะมีเพิ่มขอบโป่งอ๋อคันนี้ใส่โป่งด้วยขอบโป่งบันไดข้างโป่งแบบมินิมอลมากเลยใช่ใช่ตรงรุ่นของมันนะอันนี้คัสตอมอันนี้ปั้นพี่กระหลาดยูนิคอ๋อกระหลาดยูนิคใช่แล้วก็จะมีฝาถังเฮ้ยกระหลาดยูนิคนี่ทำได้ทุกอย่างพี่พลมาฮะใช่พี่พลลุงพลฝาถังฝาถังสุดเป็ดอันนี้คือปั้นที่กระหลาดยูนิคหมดเลยล่ะใช่ครับสุดเป็ดสวยพี่สวยนะส่วนไฟท้ายเนี่ยเราทำพร้อมกันอย่างนี้แสดงว่าปั้นมานี่ก็คือคันเดียวในโลกเลยนะใช่ไหมครับก็ไม่ซ้ำอยู่นะไม่ซ้ำเนาะตลาดยูนิคนี่เขาแบบงานแบบคันเดียวในโลกเขาคัสตอมอยู่แล้วผมที่ต่างจากโอ้จะเป็นภายในฮะภายในเขาจะโอ้ยเท่ว่ะโคตรเท่เลยเท่ว่ะมีอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับมีกลิ่นอายุโรปอ่ะอันนี้มันเป็นบุกใหม่ครับบุกนะส่วนพวกนี้เป็นของแต่งหมดเลยโอ้ตรงเรือนไม้ใช่ไหมคอนโซลกลางนึกถึงฟิลรถพี่ตั้มอ่ะครับพี่เบาะเดิมหุ้มใหม่แล้วก็มีกระจกมองหลังพี่เห็นไหมนะเคจีเวิร์กโอ้เล็กๆนะจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแบบนี้เล็กๆอย่างนั้นนะแต่พี่ราคาเอาเรื่องนะเท่าไหร่พี่ก่อนเจอขอดูก่อนราคากระจกพูดได้ไหมราคาเมียอยู่ไหมถ้ามือสองตอนนี้ไม่น่าถึงหมื่นนะก็แพงอยู่นะมันไม่มีผลิตแล้วแล้วกระจกนี้ก็คือของแต่งใช่ไหมพี่ตรงรุ่นแพงรุ่นแพงไหมโอ้โหหลายราคาเลยพี่หลายราคานะอยู่ที่สภาพเนาะคือของแต่งมีทุกอย่างมีแม่งแต่งได้ทุกอย่างของทุกจิ๊บเยอะพี่ลองดูดิเนี่ยดูมือจับประตูดิไม่แต่ว่าของหลายๆอย่างมันยังมีเบิกนะพี่อย่างฝาถังก็ผมเพิ่งได้มาอ้าวเหรออันนั้นของใหม่นะหมายถึงว่าเป็นของแต่งที่เป็นของใหม่ใช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 ่ไหมใช่ยังผลิตอยู่ครับโอ้มันไม่ใช่ของศูนย์นี่ของศูนย์นะพี่ไม่ก็ยังเบิกของแต่งเว้ยของมันกลับมารีสโตร์แบบว่าประมาณ 80% อ่ะพวกคอนโซลแผงประตูไม่หมดคือที่มันประหลาดคือของเดิม OEM อ่ะก็ยังมีผลิตสั่งได้แล้วของแต่งบางสำนักอ่ะก็ยังสั่งได้เหมือนกันแสดงว่ายังมีสต็อกอยู่ใช่ๆยังผลิตอยู่แสดงว่าเขาก็ยังขายได้อยู่ใช่ๆยังผลิตอยู่มีคนเล่นคือคันนี้แม่งโดดเด่นผมชอบตรงที่มันเป็นป๊อปอัพและคันเล็กสีด้วยมาถึงคันนี้นะเออสีป๊อปอัพคันเล็กก็ไม่ได้ทำอะไรแค่เปลี่ยนพวกประเกนอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนแท่งเครื่องผมเห็นเขาแบบป๊อปอัพแบบไฟแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเงี้ยมันต้องทำไหมพี่หรือว่ามันสามารถต้องทำแต่คือจริงๆผมมีแต่ว่าเจ๊งไปแล้วพี่อ๋อเหรอครับมันเป็นเหมือนสวิตช์ใช่ไหมมันเป็นกล่องเนี้ยลูกเล่นลูกเล่นเอาไปดุ๊กดิ๊กนะใช่เจ๊งไปแล้วโดนน้ำช็อตไปแล้วเรียบร้อยเป็นกระพริบตาได้อะไรเงี้ยครับอย่างนี้พี่มี MX5 คันนึงแล้วมีรถอื่นอีกไหมครับพี่ก็มีแต่จริงๆใช้คันนี้เป็นหลักเลยครับอ๋อเฮ้ยคันนี้วิ่งใช้งานประจำใช่ครับใช้ได้ทุกวันก็เพิ่งมาบางแสงกันมาเขาบอกว่าใช้งานประจำด้วยนะคันนี้เล่นนะ
ถามอัตราการสิ้นเปลืองนิดนึงสำหรับเครื่องเดิมอย่าไปดูเลยพี่อย่าไปดูเปลืองใช่ไหมเปลืองใช่ไหมจริงมันเปลืองใช่ไหมเนื่องด้วยถังมันเล็กด้วยก็เติมบ่อยอ๋อทั้งกี่ลิตรครับโหจำไม่ได้อะแต่มันเล็กอะน่าจะ30ลิตร40ลิตรนั่นเนาะไม่เกินนี้ขอดูผมขอดูโลบาร์มหน่อยได้ไหมถ้าเราเปิดนี่เราจะเห็นโลบาร์มมาเลยนะเปิดยากไหมพี่หมายถึงว่าเปิดประตูไม่ยากแต่ของผมจะไม่เหมือนกันอย่างของโอ๋เขาจะเป็นหลังคาผ้ากับกระจกกับชิ้นเดียวกันก็คือดึงทีเดียวเปิดหมดแต่ของผมถ้าจะเปิดมันจะต้องเปิดฝาท้ายไม่ต้องปลดกระจกก่อนโอ้โหหลายยากนี่อ๋อเขาโชว์ให้ดูละขออนุญาตนะพี่ลำบากหน่อยเจ็ดอ๋อมันก็วางไว้ข้างหลังได้เลยใช่ไหมพี่อ๋อมันแยกชิ้นผมสามารถขับแบบนี้ก็คือเปิดข้างเปิดหลังได้โดยที่ไม่ต้องเปิดนี้ก็คือยังบังแดดที่คออยู่แล้วก็เอียเปียวอ่ะได้ฟิลได้ฟิลเออก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนเนาะใช่เจ็ดมันไม่ยากเลยนะพี่ผมคิดว่ามันยากนะเป็นโรสเตอร์นี่เขาจะเปิดดูป่ะเปิดป่ะไม่เปิดเอาล่ะอันนี้ก็พับลงไปเลยใช่เขาไม่ต้องเปิดกระจกไงมันเป็นชิ้นเดียวกันจะดูไหมลองดูความเร็วหน่อยโอ้โหมันเมื่อกี้เร็วมากเลยด้วยเฮ้ยน่าใช้ถามหน่อยครับหลังคาเสียเนี่ยมันต้องใช้งบเท่าไหร่พี่ถ้าตัวผ้าอยู่ประมาณ 30,000 ผ้า 30,000 เปิดโคตรเร็วอ่ะเมื่อกี้เห็นป่ะเห็นนี่เดียวจบเลยไม่เกิน5หลังคาผ้าประมาณ 30,000 ถ้าขับไม่เร็วอ่ะก็ดึงขึ้นได้เลยอ๋อหมายถึงว่าขับไม่เร็วดึงขึ้นได้เลยต้องจอดมันจะต้องล็อกแค่นิดนึงอันนี้เป็นอู่อยู่ที่พระราม5ไหมครับหรือไม่ใช่ใช่ครับก็มีไปเซอร์วิสบ้างอ๋อก็เห็นมีส้มไปทำที่พระราม5นะอันนี้คือโรบาร์มันใช่ไหมครับมันเป็นแบบอันนี้คือแบบเป็นของแต่งสูตรนั้นถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ครับนี่แต่ผมชอบตัวนี้นี่ดูโรบาร์มันแม่งเท่อะมันเหมือนมันดีไซน์มาเพื่อรับบ่อนี่คือถ้าตีลังกานี่ก็คือมันก็จะช่วยไว้ไม่ช่วยไม่เพราะว่าถ้าช่วยมันต้องยิงมาอีกขาหนึ่งไอ้มันก่อนนี่เฉยเป็นดีไซน์อันนี้ถ้าช่วยเรื่องตัวถังมากกว่าอือให้ไม่เบี่ยงเพราะว่าคำตอบแบบว่าแบบคำตอบแบบไม่ใช่สิ่งที่คิดอะเพราะถ้าคว่ำจริงมันก็พับไงโอ้มันไม่แข็งแรงนะพี่เนาะโอ้ถ้าแบบจะเอาให้แข็งแรงต้องแบบสารเยอะหน่อยต้องมียันหลังพื้นไปเลยอ่ะใช่อันนี้มันแค่นี้ไงเกาะโอ้ภายในเท่มากภายในดีคำว่าโรสเตอร์นี่มันคือคำว่าเปิดประทุนมั้ยพี่ก็เป็นรถเล็กรถเล็กเปิดประทุนโรสเตอร์โอ้เป็นโรสเตอร์ที่น่าทำไมถึงชอบคันนี้ครับถามหน่อยชอบป๊อปอัพพี่ชอบป๊อปอัพแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นเลยเฮ้ยแต่จริงๆป๊อปอัพมีหลายรุ่นนะทำไมมาลงเอยที่ MX5 มันได้เปิดประทุนด้วยอ่ะจบคือถ้าป๊อปอัพแล้วเปิดประทุนมันมีแค่รุ่นเดียวตัดไปอีกไม่มี FC ไง FC อ๋อใช่ FC FC พี่ร้านสีขาวอะแต่มันก็คนละคลาสเก่ากว่าอย่างภายในที่เป็นอลูนี่คือทำใหม่ใช่ไหมครับเป็นของแต่งหมดเลยครับมันเป็นชุดแต่งเหรอครับใช่ครับคือเอากรอบมันมาใส่อย่างเดียวใช่ไหมใช่ก็มาใส่กับของเดิมโคตรเท่เลยครับสวยมากเนี้ยมนะอันนี้เนี้ยมนะดูไม่เกินมีท่าว่าจะขายไหมโหยังเลยครับพี่ถ้าขายว่าน่าจะเป็นร้านเนาะถึงไหมครับตอนนี้ต้องร้านต้องเกินแล้วล่ะเพราะว่าจดประกอบก็แปดเก้าแสนอืมอย่างคันนี้มันเป็นทะเบียนศูนย์โอ้ราคาแม่งขึ้นหนักจัดเลยว่ะแต่ขายยากผมมันต้องเนื้อคู่ก็เป็นคนที่ชอบเหมือนกันต้องเป็นคนที่ชอบเพราะว่าโรสเตอร์อ่ะคนเล่นมันก็เป็นเฉพาะกลุ่มใช่กูอยากได้มากเลยผมก็อยากได้มันคงไม่ใช่แบบผมโพสวันนี้พรุ่งนี้ขายได้ต้องใช้เวลาเหรอครับแล้วช่วงล่างอะไรอ่ะพี่ทำอะไรมาบ้างช่วงล่างก็มีล้อเวิร์กมีโชว์เคยอินครับอันนี้ก็ซิ่งๆเลยนะผมชอบตรงที่เขาเลือกล้อนะแล้วสีเข้ากับสติ๊กเกอร์นะใช่มีดีไซน์ที่แบบว่าลงตัวก็ถ้าเป็น NA ตอนนี้ล้อทองมีผมคันเดียวอ่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีบรอนซ์ก็จะเป็นล้อดำล้อวาตาอ่าใช่อีควิปไอเนี่ยลายดาวอ่าถูกครับเท่มากเท่มากเท่มากอยากได้อ่ะโอ้แต่ตอนนี้ร้านหนึ่งก็เอาเรื่อง 7-8 แสนนะเนาะนี่มีคนขายอยู่นะไม่แต่ซื้อไว้มันก็มีอนาคตรถพี่ส้มไงรถพี่ส้มไงรถพี่ส้มก็ทำอยู่พี่ส้มทำอยู่ครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะได้เห็นวิ่งแล้วครับพี่ส้มก็จะมาหลังการเรียกหลานไปด้วยมาปรับร้านให้แพงขึ้นกว่าเดิมอีกไม่ควรนะผมยินดีนะยินดีเหรอใช่ครับโอเคขอบคุณพี่มากนะครับเอ้ยหนูเชื่ออย่างวะเฮ้ยฟ
ิวครับพี่ชื่อฟิวคนนึงคุณโอ๋ก็ยินดีได้รู้จักนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นอีกหนึ่งคันนะที่สวยจัดลบความฝันเลยนะว่าคือไงป่ะหน้าบ้านกูมันมีศูนย์มาสด้าไงไม่แต่มันคันเล็กจากบ้านไปออฟฟิศแม่กูต้องเดินกลับบ้านนะก็คือแบบว่าเห็นบ่อยมันไม่เอาไอซ์เซเว่นมาจอดเว้ยมันแต่มันเอาเฮียนี่มาจอดโอ้โหโคตรชอบเลยตอนนั้นสมัยก่อนเท่าไหร่วะพี่รู้ปะตอนราคาป้ายแดงก็800,000อยู่นะอุ้ยแสดงว่า8-9 แสนนะผ่านมาตอนนี้ราคาแม่งไม่ตกใช่แล้วอีกเรื่องนึงคือที่ทำให้กูเข้าวงการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เพราะ MX5 เว้ยคันแรกเหรอไม่เพราะกูไปชอบไปฝัดสไตล์ของพี่เบียร์คันหนึ่งสีแดงว่าโอ้ชอบมากเลยคันนี้รุ่นเนี้ยแบบว่ามันเท่มากเลยก็เลยมาทำให้กูมาถ่ายรถแล้วเป็นอีกเรื่องราวนึงที่แบบว่าเนี่ยทำให้กูมาถ่ายรถจุดเริ่มต้นคือ MX5 เลยพวกฝักสไตล์เขาชวนมาอะไรแบบเนี้ยดีดีโอ้โหกูชอบมากเลยต้องมีไหมสักวันหนึ่งอาจจะต้องมีแต่แบบราคาแม่งไม่เคยลงเลยเฮียตอนนั้นที่ดูไว้แม่งอยู่ประมาณ 5-7 แสนไม่ไหวรถสองที่นั่งแบบนี้ไม่ไหวครับเพื่อนๆอยากให้พี่แบงค์มี MX5 นะช่วยกันอุดหนุนเพจนะโอเคมาแล้วนะไปดูกันเลยเรื่องราวแม่งดีมากนะอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือคนมาพูดก็ดีเขาให้คำอะไรให้ความรู้ให้ความรู้อะไรแบบอินเทอร์วิวเราดีมากนะโอเคแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะอย่างเงี้ยโอเคไปแล้วครับ